มาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วนะที่ข่าวเด็ก2คนและผู้ใหญ่1คนติดถ้ำก็ยังได้รับความสนใจนะจากผู้คนนะติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อแม้ว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากอาทิตย์แรกจนถึงอาทิตย์ที่2นี้ความรู้สึกของผู้คนก็เปลี่ยนไปนะอาทิตย์แรกยังตามหา13คนนั้นนะไม่พบนะพอวันจันทร์นี้ก็ผู้คนก็โล่งอกที่รู้ว่าทั้งหมดยังปลอดภัยแต่ว่าคนก็ยังติดตามต่อไปนะว่าจะพาเขาออกมาได้อย่างไรนะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆมันก็เป็นข่าวที่ทำให้คนเนี่ยได้ลุ้นว่าจะเจอไหมอาทิตย์แรกเจอแล้วก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะออกมาได้ไหมซึ่งทีแรกก็นึกว่ามันน่าจะออกมาได้ง่ายแต่พอมีข่าวว่านาวิกโยธินนะที่พยายามเข้าไปช่วยก็ตายไปแล้ว1คนนะเพราะขาดอากาศหายใจในขณะที่ดำน้ำอยู่ในถ้ำจากความรู้สึกว่าโอ้ดีใจโล่งอกว่าพบแล้วเจอแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ได้ออกมาก็เกิดเป็นความห่วงกังวลว่าจะออกมาได้อย่างไรอย่างปลอดภัยขนาดนาวิกโยธินหน่วยซิลนี่นะซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องการดำน้ำในที่คับขันร่างกายแข็งแรงมีการฝึกมาอย่างดีอุปกรณ์ก็เพียบนะก็ยังตายได้คงเพราะความเหนื่อยล้าและเส้นทางที่มันลำบากและเด็กซึ่งว่ายน้ำก็ไม่เป็นร่างกายก็ยังอ่อนแออยู่ประสบการณ์การดำน้ำก็ลดเป็นศูนย์อันนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนติดตามอย่างใจจดใจจ่อคนก็ติดตามกันมากนะด้วยความสนอกสนใจและความอยากรู้อยากเห็นและความตื่นเต้นจนบางทีมันคล้ายๆกับในความรู้สึกของหลายคนคล้ายๆกับการดูเรียลลิตี้โชว์นะบางทีสื่อก็เสนอนำเสนอแบบนั้นด้วยนะกลายเป็นเรื่องของเรียลลิตี้โชว์ซึ่งทำให้คนติดตามคนที่ไม่เคยดูโทรทัศน์ก็หันมาดูนะติดตามทีนี้ได้ข่าวว่าเรตติ้งโทรทัศน์หลายช่องก็ขึ้นเป็น2เท่า3เท่าเลยนี่การติดตามข่าวคราวแบบนี้เนี่ยนะมันก็น่าตื่นเต้นดีแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้ความได้รู้ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่ว่าก็ไม่ควรจะติดตามเพียงแค่ว่ามันน่าตื่นเต้นเหมือนกับเป็นดราม่าหรือว่าเรียลลิตี้โชว์แบบหนึ่งนะเพราะทำอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นเสียเวลาไปแล้วก็จะได้ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเห็นว่าเป็นเรื่องของความตื่นเต้นสนองความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นการติดตามเพื่อเอาใจช่วยเขาส่งความปรารถนาดีให้เขาไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดอยู่ในถ้ำหรือว่าคนข้างนอกที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือซึ่งเสี่ยงอันตรายแล้วก็ประสบความยากลำบากเขาก็มีญาติพี่น้องครอบครัวที่คอยที่สื่อห่วงใยเหมือนกันแล้วก็นึกถึงความทุกอย่างคนเหล่านี้แล้วก็ชื่นชมในความเสียสละของเขาดูไปนะถ้าเรามีจิตใจหรือท่าทีแบบนี้นี่มันก็ทำให้
จิตใจเรางอกงามด้วยนะงอกงามด้วยเมตตาด้วยความห่วงใยกรุณานี้จะแล้วก็น่าจะดียิ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราลองสมมุติตัวเองนะว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ในฐานะผู้ช่วยเหลือแต่เป็นผู้ติดอยู่ในถ้ำลองสมมุติบ้างก็ดีโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์แรกซึ่งติดอยู่ในถ้ำโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยไหมไม่รู้เรื่องราวโลกภายนอกเลยไม่สามารถจะติดต่อโลกภายนอกได้ในตอนช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยผู้คนก็ห่วงใยเพราะว่าไม่รู้ว่าทั้ง13คนจะเป็นตายแล้วดีอย่างไรเวลาเราสมมติว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยในถ้ำเนี่ยนะซึ่งมันมืดเป็นหมดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันอาหารก็ไล่รอหรือหมดไปแล้วนะยังพอมีน้ำอยู่บ้างมีอากาศที่ยังหายใจได้แต่ว่าไม่รู้อนาคตไม่รู้ชะตากรรมว่าจะมีใครมาเจอจะมีใครมาช่วยหรือว่าจะสามารถออกไปได้หรือไม่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือเปล่าก็ไม่รู้หนาวก็หนาวชื้นก็ชื้นไอ้ความยากลำบากทางกายนี่มันก็แย่แล้วนะแต่ว่าในเหตุการณ์ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเลวร้ายมากกว่าคือใจนะใจที่คิดไปต่างๆนานาว่าจะติดอยู่ในถ้ำนี้ไปจนตลอดหรือไม่หรือว่าจะมีใครมาช่วยเหลือได้ทันการไหมก่อนที่จะหมดเรี่ยวหมดแรงในนั้นเนี่ยนะขาดอาหารก็จริงนะแต่ว่าเพียงแค่ขาดอาหารโดยไม่ขาดน้ำนี่ก็สามารถจะอยู่ได้เป็นเดือนบางที2เดือนก็ยังได้ไม่ได้กินอะไรเลยนะร่างกายก็อยู่ได้แต่สิ่งที่มันบั่นทอนมากคือความตื่นตระหนกตกใจความตื่นตระหนกตกใจซึ่งมันก็ง่ายที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะเพราะว่าพอคิดไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าเนี่ยมันจะอยู่จะออกมาได้หรือเปล่าคนเราเนี่ยพอตกอยู่ในสถานการณ์นี้เราคิดไปนี่จะรอดไม่รอดเนี่ยนะมันทรมานมากเดี๋ยวว่าแต่ติดอยู่ในถ้ำเลยนะแม้กระทั่งคนที่พ่อเติมเป็นมะเร็งเนี่ยพอหมอเป็นมะเร็งมันใจเสียเลยนะใจเสียนี่ทั้งที่ร่างกายก็ยังไม่มีความผิดปกติอะไรแต่ใจมันสุดแล้วเพราะมันนึกไปถึงความตายข้างหน้าใจที่นึกไปถึงความตายนึกถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานข้างหน้าเนี่ยมันซ้ำเติมทำร้ายตัวเองมากนี่ขนาดว่ายังสามารถจะมีชีวิตเป็นปกติได้นะยังกินยังนอนยังเที่ยวยังไปดูหนังช้อปปิ้งได้เหมือนที่เคยทำเนี่ยความทุกข์ทางกายยังไม่เกิดนะแต่ว่าใจมันทำร้ายตัวเองไปซะแล้วบางคนถึงก็สุดเลยแล้วก็ตายเร็วก็เพราะใจแต่นี่อยู่ในถ้ำเนี่ยนะโอ้มันไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่เห็นหน้าพ่อแม่ไม่เห็นอะไรเลยมีแค่ไฟฉายซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบตจะหมดเมื่อไหร่
ลองนึกไปเถอะนะมันใจเนี่ยนะที่มันสามารถจะปรุงแต่งไปได้สารพัดอาจจะนึกไปถึงผีนะมืดๆอย่างนี้เนี่ยผีสางมันจะมารังควานมารบกวนไหมเนี่ยมันตื่นตระหนกตกใจได้ง่ายมากในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยไม่ใช่งูเงี้ยวเขี้ยวคอนะไม่ใช่การที่มันมีอาหารตกถึงท้องไม่ใช่ความชื้นความหนาวแต่มันคือใจเนี่ยใจที่พร้อมจะเป็นศัตรูที่ทำร้ายเราในเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจสำคัญมากไม่มีอาหารยังไม่เป็นไรถ้าเราได้ที่มีน้ำมีอากาศแต่ถ้าไม่มีสตินี่มันเสร็จเลยนะในเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุมจิตให้ได้เนี่ยสำคัญหรือว่าการคุมสติให้ได้ไม่ให้มันแตกซะก่อนเนี่ยสำคัญมากพอถ้าตื่นตระหนกตกใจแล้วมันก็อาจจะคลุ้มคลั่งพอคลุ้มคลั่งแล้วเนี่ยมันก็ไอ้ข้าประสาทกินการติดคุกนะติดคุกมืดนี่จะว่าไปแล้วยังดีกว่าติดถ้ำแบบนี้นะติดคุกมืดนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่คับแคบแต่น้องก็พอมีเห็นแดดบ้างเห็นแสงให้รู้ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนหรือถ้าไม่มีแสงเลยมันก็ยังมีอาหารให้กินถึงแม้อาหารมันจะแย่แต่ก็ดีกว่าไม่มีอยู่ในคุกมืดนะมันก็ยังมีเวลาออกยังรู้ว่าออกเมื่อไหร่และที่สำคัญคือว่ามีคนรู้ว่าเราอยู่ไหนอย่างน้อยก็เจ้าหน้าที่แหละรู้ว่าอยู่ไหนอยู่ตรงจุดไหนของอาคารไม่เหมือนติดในถ้ำนะติดในถ้ำเนี่ยคนก็รู้นะทั้งโลกก็รู้ว่าอยู่ในถ้ำแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนติดคุกมืดนี่การที่จะมีคนเปิดออกมาให้พบอิสระนี่ง่ายเพราะว่าแค่มีกุญแจอยู่ในมือก็เปิดประตูคุกออกมาได้แต่อยู่ในถ้ำมืดเองไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่เพราะไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหนหรือว่าจะเข้าไปได้อย่างไรแม้กระนั้นเนี่ยคนที่ติดคุกมืดนะจำนวนมากนี่ก็ลงเอยด้วยความคุ้มคลั่งเป็นบ้านเคยได้ฟังเรื่องราวของนักโทษคนหนึ่งนะซึ่งตอนหลังก็เอามาทำเป็นหนังชื่อปาปียองก็จับพัดจับผูนะถูกจับเข้าคุกมืดเพราะว่าพยายามแหกคุกครั้งแล้วครั้งเล่าไม่สำเร็จเขาก็เลยลงโทษด้วยการจับใส่คุกมืดเป็นคุกมืดจริงๆถูกตัดสินว่าให้อยู่ในคุกประมาณ5 ปีแล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่นี่อยู่ไม่ถึงอ่ะตายซะก่อนที่ออกมาได้ก็เป็นบ้าที่ตายนี่ไม่ใช่ตายเพราะว่าความยากลำบากทางกายแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ทางใจคือบ้าซะก่อนนะบ้าแล้วก็คอยทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายปาปียองนี่ตอนที่อยู่เข้าไปในคุกเนี่ยรู้ชะตากรรมเขาก็รู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เป็นอันตรายไม่ใช่ความยากลำบากทางกายแต่เรื่องของความทุกข์ทางใจพอใจที่ปรุงแต่งแล้วพอเขาอยู่ในคุกนี่เขาก็เริ่มเลยนะเริ่มคุมจิตด้วยการเดินนับก้าวเขาคงไม่รู้นะว่านี่คือการเดินจงกรมที่ทำกันมาเป็น 2,000-3,000 ปีแล้วเดินจงกรมเดินก็แค่3-4 ก้าวก็ได้มั้ง3-4 ก้าวก็มันก็ถึงชนกำแพงอีกก้าวหนึ่งแล้วแต่เขาก็ทำแล้วก็เดินนับก้าวเดินนับก้าวไปทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนยกเว้นเวลานอนก็อาจจะพัก
นอนพอลุกตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมอยู่เฉยก็เดินเพื่อควบคุมจิตคุมจิตเพื่ออยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าใจมันคิดถึงอดีตในสมัยที่ยังมีอิสรภาพมีความสุขและไม่มีความสุขเหมือนอย่างตอนนั้นมันก็จะทุรนทุรายมากเคยกินเคยเที่ยวเคยสนุกสนานแต่ตอนนี้ไม่มีสักอย่างเลยมันก็ทำให้ทนอยู่กับสภาพที่เป็นปัจจุบันไม่ได้ก็บ้าได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใจมันคิดถึงไปข้างหน้าเนี่ยว่าจะอยู่อย่างนี้ไปจนตายไม่มีใครมาช่วยคิดไปสารพัดหรือแม้กระทั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกแค่นี้มันก็ทำให้เครียดทำให้กังวลจนสามารถจะกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทได้แล้วเขาก็คุมจิตอย่างเงี้ยนะคุมสติด้วยการเดินจงกรมกลับไปกลับมาสุดท้ายพอครบ5 ปีออกมาได้ในสภาพที่เรียกว่าเกือบจะหมดสภาพแล้วแต่ว่ายังเป็นผู้เป็นคนอยู่คนก็แปลกใจผู้คุมก็แปลกใจรอดมาได้ยังไงเพราะไม่มีใครรอดนะจากคุกขี้ไก่เนี่ยในถ้ำเนี่ยก็เหมือนกันนะถ้าหาว่าสมมติเราต้องติดในถ้ำเนี่ยอยู่ในที่คับแคบเนี่ยคงไม่มีอะไรดีกว่าการคุมจิตนะใช้สติมาคุมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านซึ่งก็คือสิ่งที่เด็ก12 คนแล้วก็โค้ชเนี่ยก็ได้ทำนะเรื่องราวที่ได้ฟังหลังจากที่พบตัว13 คนนี้แล้วเนี่ยก็รู้ว่าเนี่ยโคนเนี่ยเคยเป็นพระนะบวชมา8 พรรษาก็รู้วิธีการทำสมาธิแล้วก็สอนนะสอนเด็กนะซึ่งเป็นทีมฟุตบอลนะความสัมพันธ์ความผูกพันมันมีอยู่นะความเชื่อการมีวินัยเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กนี่เขาก็สามารถจะคุมจิตคุมใจตัวเองได้โดยใส่สมาธิในยามนั้นเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันดีที่สุดเลยแม้ว่าปัจจุบันนี่มันจะไม่ใช่ว่าราบรื่นแต่ก็ดีกว่าการปล่อยใจลอยไปอดีตแล้วทนไม่ได้กับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือปล่อยใจลอยไปถึงอนาคตแล้วก็เกิดความกังวลเกิดความเครียดกูจะออกไปได้ไหมเนี่ยนะนึกถึงว่าจะต้องอยู่ไปเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยแค่นี้ใจมันก็สั่นแล้วก็คงอยู่ได้ไม่ตลอดจะต้องตายในสภาพนี้เหรออดอาหารขาดแคลนน้ำไม่มีใครดูใจคิดแบบนี้เข้ามันก็ใจเสียแล้วก็ทำให้ร่างกายย่ำแย่ลงแต่ว่านี่นะเขาใช้สมาธินะควบคุมจิตเอาไว้นะไม่ให้ฟุ้งซ่านในเวลานั้นเนี่ยจิตเนี่ยเป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะซึ่งมันก็ดูขัดแย้งกันเองนั่นในเวลานั้นเนี่ยจิตคือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของคนที่อยู่ในถ้ำแต่ในเวลาเดียวกันจิตก็เป็นที่พึ่งที่วิเศษที่สุดของคนที่อยู่ในถ้ำเพราะว่าถ้าจิตมีสติมีสมาธิจิตมีความปกติไม่ว่าลำบากกายแค่ไหนมันก็อยู่ได้ในทางตรงข้ามแม้ว่าจะสบายแค่ไหนแต่ถ้าจิตนี่มันปรุงแต่งมันมโนไปในทางลบทางร้ายแล้วก็วนเวียนอยู่กับความคิดภาพที่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ไม่รอดไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าฆ่าตัวตายทนไม่ไหวอันนี้ก็เป็นข่าวคราวมาโดยตลอดเวลาถ้าเกิดเราติดตามข่าวแบบนี้นะแล้วเหตุการณ์เหล่านี้แล้วลองพิจารณาตัวเราเองบ้างพิจารณาว่าสมมติเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวนะสำหรับคนที่ไม่ฝึกเนี่ยไม่เคยมาก่อนแต่ข้อดีคือมันทำให้เราเห็นความสำคัญของการ
มีตนเป็นที่พึ่งโดยเพราะการฝึกจิตการมีตนเป็นที่พึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยที่สำคัญคือการฝึกจิตนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลนะที่ฝึกตนดีแล้วย่อมมีที่พึ่งอันหาได้ยากส่วนใหญ่เราก็ได้ยินแต่เฉพาะประโยคหรือข้อความแรกนะตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะข้อความต่อมาก็สำคัญนะบุคคลที่ฝึกตนไว้ดีแล้วนะย่อมมีที่พึ่งที่หาได้ยากที่พึ่งที่ประเสริฐที่หาได้ยากฝึกตนในที่นี้มันไม่ใช่แค่ฝึกกายฝึกใจเมื่อฝึกใจจนเป็นที่พึ่งได้นี่ไม่ว่าเจออะไรก็ตามก็ยังสามารถจะอยู่ได้อย่างปกติสุขอย่างที่เคยพูดไว้ว่าเนี่ยเจออะไรนะก็แพ้ใจทั้งนั้นใจในที่นี้หมายถึงใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนะใจที่ไว้ดีแล้วนี่แม้จะเจอวิกฤตเจออันตรายแต่มันก็ยังไม่สามารถจะทำให้เป็นทุกข์ได้ถ้าว่าใจฝึกไว้ดีแล้วที่จริงเนี่ยการติดอยู่ในถ้ำเนี่ยมันก็เป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับเรามันมีเหตุการณ์อีกมากมายนะเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเราได้อาจจะไม่ติดอยู่ในถ้ำแต่ว่าเจ็บป่วยจนติดเตียงป่วยหนักจนติดเตียงจะเป็นเพราะอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าหนักกว่านั้นนะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทคือยังขยับไม่ได้แต่ก็ยังดีนะยังพอขยับขยายยังพอขยื่นบางส่วนได้บ้างไม่เหมือนโรคที่เขาเรียกว่าล็อกอินซินโดรมเป็นโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับประสาทที่คุมกล้ามเนื้อมันยิ่งกว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทนะซึ่งมันก็ถ้าเป็นหนักๆนี่ทำได้แค่กระพริบตานะพูดไม่ได้กินหรือกลืนหรือเคี้ยวก็ไม่ได้สมองนี่ดีหมดนะแต่ว่าพูดไม่ได้สื่อสารกับโลกภายนอกได้ด้วยเพียงแค่กระพริบตาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่มันทรมานมากเลยนะยิ่งว่าติดถ้ำนะติดถ้ำนี่ยังมีเพื่อนยังพูดยังคุยยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่นี่ถ้าติดเตียงแบบไม่ใช่แค่ติดอยู่ในเตียงแต่ว่าร่างกายมันก็กลายเป็นคุกขังใจเอาไว้โลกนี้ก็มีคนเป็นกันพอสมควรนะไม่ถึงกับว่าเกิดขึ้นทั่วไปแต่ว่าก็มีเป็นจำนวนมากเราลองนึกภาพนะว่าเราเป็นโรคแบบเนี้ยความคิดความรู้สึกเหมือนปกติแต่ว่าสื่อสารไม่ได้เวลาคันนี่จะเกาก็ไม่ได้เวลาโกรธเวลากลัวก็พูดไม่ได้แสดงออกไม่ได้อยากบอกความในใจกับใครก็บอกไม่ได้เว้นแต่ว่าใช้วิธีการกระพริบตามันอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดเลยนะพูดไม่ได้เนี่ยในยามนั้นจิตสำคัญมากเลยนะไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วก็มีบางคนเขาก็อยู่ได้นะสามารถจะเขียนหนังสือออกมาด้วยการกระพริบตาถ่ายทอดเป็นทีละอักษรทีละอักษรเรียงออกมาเป็นคำแล้วก็เรียงเป็นประโยคอย่างที่เขามีคนฝรั่งคนหนึ่งนะเขาเป็นนักเขียนแล้วก็เจออุบัติเหตุกลายเป็นโรคนี้ล็อกอินซินโดรมแล้วเขาเขียนหนังสือเรื่องชุดประดาน้ำและผีเสื้อชุดประดาน้ำนี่มันหนักนะมันเหมือนร่างกายเขาอะคนที่อยู่ในชุดประดาน้ำนี่บางทีขยับเขยื้อนลำบากมากในบนพื้นดินนะต้องถ้าอยู่ในน้ำก็ค่อยขยับได้ร่างกายเหมือนกับชุดประดาน้ำที่หนักมากส่วนจิตใจเหมือนผีเสื้อมีสละแล้วก็ใจเนี่ยที่คิดนึกไปในทางที่น่าเพลิดเพลินแต่ก็ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับสภาพว่ายอมรับว่าตัวเองเป็นอย่างนี้รักษาไม่หาย
ไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่ตื่นตระหนกคนที่ฝึกจิตมาดีนะแม้อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความสุขอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถึงแม้ว่าไม่ติดถ้ำหรือว่าไม่ติดเตียงนะมันก็ยังมีติดอีกอย่างหนึ่งนะก็คือติดหรือหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์มันก็เป็นถ้ำชนิดหนึ่งได้นะไอ้ความคิดและอารมณ์เนี่ยบางคนเข้าไปในถ้ำความคิดและอารมณ์ไม่นานก็ออกมาได้แต่บางคนก็เข้าไปแล้วออกไม่ได้อันนี้คือคนบ้านะคนที่เป็นโรคจิตคนที่หรือแม้กระทั่งซึมเศร้าเนี่ยก็เหมือนคนที่เข้าไปในถ้ำของอารมณ์ซึมเศร้าเข้าไปอย่างง่ายนะออกมายากนะอย่างเด็กเนี่ย12คนกับโค้ชนี่เข้าไปนี่ใช้เวลาไม่นานนะวันหนึ่งก็ไปได้ถึง 2-3 กิโลข้างในแต่ออกมานี่ออกยากมากเข้าไปในความคิดเนี่ยเข้าง่ายนะออกจากความคิดนี่ยากเข้าไปในอารมณ์เนี่ยเข้าง่ายนะแต่ออกมานี่ยากมากบางคนก็วนอยู่นานกว่าจะออกมาก็สะบักสะบอมแต่บางคนก็ออกมาไม่ได้บางทีจมอยู่กับความโกรธจนกระทั่งร่างกายมีอาการปวดหัวปวดท้องกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนจมอยู่ในความเกลียดนะออกมาไม่ได้นะแต่หลายคนก็พยายามออกมานะเพราะรู้ว่าถ้าขืนอยู่ในนั้นนี่มันตายแน่อย่างมีหลายคนที่มีความโกรธความเกลียดความพยาบาทมากความอาฆาตพยาบาทมากถูกทำร้ายแล้วทุกทรมานเป็น10ปีสุดท้ายต้องออกมาต้องหาทางออกมาบางทีก็รู้นะออกมามันมีหนทางอยู่คือการให้อภัยแต่ก็ไม่ยอมให้อภัยแต่พอถึงจุดหนึ่งมันอยู่ไม่ได้แล้วถ้ายังโกรธแบบนี้ต่อไปอยู่ไม่ได้ต้องยอมนะยอมให้อภัยพอยอมให้อภัยปุ๊บนี่มันออกมาเลยนะมันก็ออกจากนรกเลยมันไม่ใช่แค่ทำมันนรกเลยนะจากความร้อนก็กลายเป็นความเย็นสบายถึงออกปากว่าเนี่ยรู้งี้ทำไปนานแล้วไม่ต้องทุกข์ฟรีๆเป็น10ปีนี่ลองดูข่าวคราวพวกนี้นะให้มันดูแล้วติดตามแล้วให้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจหน่อยสอนใจเห็นถึงความจำเป็นถึงความสำคัญของการฝึกใจให้มีสติก็ไม่รู้จะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่หรือถึงแม้จะไม่เข้าไปมันก็เจอเหตุการณ์ทำนองนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันอย่างที่บอกไม่ใช่ติดถ้ำไม่ติดเตียงแต่มันติดอารมณ์โกรธเศร้าต้องหาทางออกมาให้ได้ไปดูคนโน้นคนนี้ก็ติดถ้ำแต่ว่าไม่ได้มองเห็นว่าตัวเองติดถ้ำเหมือนกันหลายคนเป็นอย่างนั้นนะติดตามข่าวคราวด้วยใจจดจ่อเด็ก13คน2คนบวก1แต่ไม่เฉลยใจตัวเองก็ติดถ้ำเหมือนกันนะเป็นถ้ำอารมณ์ถ้ำความคิดถ้ำความโกรธถ้ำความเศร้าความวิตกกังวลต้องหาทางออกมาให้ได้นะอย่าไปรุ่นแต่เพียงให้คนอื่นเขาออกมาตัวเองก็ต้องออกมาได้ด้วยชาตินี้พึ่งกระทน